ีนี้เราจะลองเล่นพร้อมกันเดี๋ยวผมจะให้ฟิวลองดูลองดูนะครับว่า1 2 3 41ตัวก็คือดีด1ทีนะครับพอหมด0ตัวสุดท้ายก็คือดีดแล้วก็หยุดจบหรือว่าจบเพลงนะครับอะลองเอาใหม่ครับ1 2 3 4ช่องที่5นะครับเราก็นับ1 2 3 4 5เราจะใช้นิ้วกดไปที่ช่องที่5ครับโอเคเราจะเล่นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นี้เดี๋ยวลองเล่นพร้อมกันนะครับทั้งหมดก็17ตัวหยุดพอเล่นโน้ตตัวที่17ก็คือหยุดหรือว่าจบเองโอเค1 2 3 4ดูก็คือง่ายๆนะครับเราดูวิธีเราดูวิธีละตัวเพื่อเราไม่ให้หลงเราดูวิธีละตัวตัวหนึ่งก็ดุดดีทีหนึ่งตัวนี้ก็ดีทีหนึ่งเราดูกันไปทีละตัวนะครับอันนี้เป็นโน้ตแบบง่ายน่าลองใหม่ลองใหม่โอเค1 2 3 4นี้เรามาดูบรรทัดล่างที่ดูบรรทัดล่างจะเป็นการเล่นผสมระหว่าง open string หรือว่าสายที่เราไม่กดกับสายที่เรากดก็คือ5กับ0เล่นสลับกันลองดีดดูลองดีดดูก็สมมุติว่าเราดีดช่องที่5ก็จะเป็นนี้ไม่ดีดก็จะเป็นนี้เราจะใช้เรียนกัน
ใครได้เคยเรียนดนตรีหรือว่าใครได้เคยเห็นนักดนตรีใช้ก็จะเป็นโน้ตสามคนแต่ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เรียนโน้ตสามคนเพราะว่ามันจะค่อนข้างใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงขึ้นไปแต่เราก็เลยไม่ได้เรียนโน้ตอันนี้กันเราจะใช้โน้ตแบบนี้โน้ตแบบนี้ก็จะใช้เป็นแบบรวดเร็วคือเป็นรวดเร็วเข้าใจง่ายเป็นการนับช่องขึ้นมาแล้วก็นับสายกีตาร์ขึ้นมาทีนี้เราจะแบ่งกรุ๊ปแบ่งกรุ๊ปเล่นนะฮะเพลงที่เราเล่นไปถ้าสังเกตแล้วข้างล่างจะมีคอร์ดนะครับเรียกว่าคอร์ดกีตาร์เราก็จะเล่นคอร์ดกับเมโลดี้คอร์ดกับเมโลดี้นี่คือมันจะเล่นเป็นพร้อมกันอย่างที่ผมเล่นเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นยังไม่เคยเล่นคอร์ดก็เล่นเมโลดี้ครับเราจัดจะแบ่งกันเป็น2กลุ่มเพราะว่าโอเคเล่นคอร์ดได้ไหมครับเราเล่นเมโลดี้นะเล่นก็คือเมโลดี้ก็คือตัวนี้เล่นโน้ตที่เล่นเอาเพลงนี้มาทำมีก่อนของเราด้วยของเราเล่นเพลงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนคนอื่นเล่นครับเล่นคอร์ดอาจจะลองดูหนึ่งสองสามสี เดี๋ยวเราลองมาดูคอร์ดอีกสักนิดนึงนะครับ